สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Exila Gamer TV นะครับเราอยู่กันกับเกมมือถือ Mobile Suit Gundam Yuuzhan Gate Acer Promon นะก็สำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราไปลุยอีเวนต์ใหม่นะครับที่เพิ่งอัปเดตเข้ามาในวันนี้นะวันพุธที่12มิถุนายนนะครับนั่นก็คือกิจกรรม Battle Rush นั่นเองนะครับเออแต่ว่าก่อนที่จะไปนะตอนนี้ของรางวัลนะครับในส่วนของClan Battle นะครับได้เข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับก็อย่าลืมมากดรับกันนะครับนะส่วนมากก็จะเป็นตัวเหรียญนะครับฮาโลคอยนะแล้วก็เป็นแคมเมดอนนะครับแกนคอยเหรียญแกนคอยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครทำอันดับได้ถึงรู้สึกว่ามันจะเป็น1ถึง100ใช่ไหมแล้วก็100ถึง300นะครับแล้วก็รู้สึก300ถึง 1,000 ก็จะมีฉายาของแคมเมดอนติดมาด้วยนะครับโอเคไปดูในส่วนของกิจกรรม Battle Rush กันดีกว่านะครับก็กิจกรรม Battle Rush คราวนี้ก็จะมีด่านทั้งหมดอยู่6ด่านด้วยกันนะครับก็คือ Battle 1 2 3แล้วก็4 5แล้วสุดท้ายจะเป็นด่าน Extra นะครับโดยที่ของรางวัลทั้งหมดนะครับก็จะมีรวมแล้วเนี่ยมีเพชร 3,000 นะครับได้จากการผ่าน Battle 1 2 3นะครับแล้วก็ในส่วนของ Battle 4กับ5เนี่ยได้เป็นตั๋ว UR Custom นะครับก็รวมแล้ว 3,630 ใบนะแล้วก็สุดท้ายนะครับฉายาในด่านเอ็กตร้านะนี่ก็จะเป็นอันนี้เลยนะครับอย่างที่คาดการไว้เมื่อวานนี้ก็เป็นรูปชาอัสนาเบิร์นนะครับเพราะว่าเขาย้อนไปเอาไอตัว Battle Rush ของครั้งแรกเลยของเซิร์ฟ JP นะครับซึ่งจริงๆโกลบอลเนี่ยข้ามมาพักหนึ่งแล้วนะครับโอเคไปเดี๋ยวเราเตรียมลุยกันเลยละกันนะครับมาลุยไปด้วยกันเลยนะครับด่านแรกนะครับก็จะเป็นจิมเลเวล5นะครับตรงนี้พลังแค่ 300,000 นะสีน้ำเงินหมดนะครับของผมเนี่ยเดี๋ยวด่านต้นๆเนี่ยจะเอาตัวซาคุ2ตัวนี้ลงนะครับใส่โมดูลหลบนะเพิ่มการหลบนะครับเพราะว่าจะได้ไม่โดนศัตรูตีนะครับโอเคเดี๋ยวเปลี่ยนโมดูลแป๊บอีเวชั่นจัดมาโอเคประมาณนี้แหละตรงนี้เนี่ยด่านต้นๆนะครับถ้าเกิดเป็นตัวที่แบบหลบได้ 100% นะครับหรือว่าหลบค่อนข้างเยอะอย่างดีโออะไรแบบนี้นะมันก็จะทำให้เราไม่เปลืองเลือดนะครับเรียบร้อยแล้วผ่านมา1อันนะครับไปลุยอันต่อไปเลยนะ Battle 2นะครับตรงนี้มี New Gundam Level 30กับไอ้หุ่นตัวนี้ชื่ออะไรไม่รู้ไอ้ที่ผมบอกว่ามันคล้ายๆด้วงโอเคพลังเพิ่มเป็น 600,000 นะครับก็เราใช้เหมือนเดิมซาคุนะครับคือใช้ตัวที่แบบหลบเยอะๆไปเลยนะตั้งแต่ช่วงต้นนะครับเพราะว่าจะได้ไม่เปลืองเลือดนะเอาไว้เดี๋ยวด่านท้ายๆค่อยเอาตัวดาเมจลงนะครับโอเคเก็บเจ้านี่หมดเลยแล้วกันอ่ะกระจายก็ได้อ่ะโชคนะด่านส่วนใหญ่จะเป็นสู้ในพื้นโลกนะอ่ะเรียบร้อยไปแล้วนิวกันดัมเหลือไอ้นี่อีกตัวนึงไอ้หุ่นด้วงเนี่ยเรียบร้อยโอเคหมดแล้วนะครับเคลียร์ไปต่อกันกับ Battle 3นะครับเลเวลเพิ่มมาเป็น60คราวนี้จะเป็นดับเบิลเซต้านะครับกับคิวเวเล่เครื่องของปุนทูนะพลัง 900,000 นะครับอันนี้ก็ซาคุเหมือนเดิมน่าจะยังใช้ได้やりたい放題やってくれてただじゃ返さないからな
โอเคลุยตรงนี้ถ้าเกิดเห็นว่ามันหลบไม่ได้เมื่อไหร่นะครับก็คือแบบว่าบอสมียิงโดนอะไรอย่างเงี้ยยิงโดนพวกหลบร้อยได้เนี่ยก็กดถอยไปก่อนนะแต่อันนี้น่าจะหลบได้หมดนะโอเคเหลือคิวเบเล่แล้วเรียบร้อยจัดการด่านนี้ได้เรียบร้อยนะครับตรงนี้ผ่านถึงแบทเทิล3นะครับก็ได้เพชรครบ 3,000 นะต่อไปก็จะเป็นแบทเทิล4นะครับต่อไปเป็นแบทเทิล4นะครับด่านนี้ก็จะมีบอสเป็นดีโอนะครับแล้วก็ S อีกตัวเป็นระดับ SR นะครับตรงนี้มันจะมีศัตรูบางตัวที่บางครั้งมันจะยิงตัวซาคุเราโดนนะครับก็เดี๋ยวผมเพิ่มตัวอันนี้เป็นละกันตัวฮีลนะครับเผื่อว่าเอาตัวฮีลกับตัวโล่ลงไปกันแน่เผื่อว่าศัตรูมันจะได้เล็งใส่ตัวอื่นนะครับเอาพวกตัวรองๆ ลงไปตัว SR ตัวฮีลโอเคก็เดี๋ยวเราลุมสับดีโอเลยนะครับโอเคลุมสับดีโอตัวนี้เอาไว้ด้านหลังดีกว่าแล้วก็จิมอ่ะแบบนี้ละกันนะโอเคตัวดีโอนะครับมันจะยิงไม่โดนหรอกแต่ว่าตัวลูกน้องมันอะไม่รู้ว่ามีตัวไหนที่เนี่ยมันจะมีโอกาสยิงโดนซาคุเรานะครับโอเคแต่เราได้ฮีลแล้วนะครับเลือดกลับมาเต็มเหมือนเดิมน่าจะเป็นตัวน้ำเงินนี่แหละตัว SR นี่แหละโอเคจัดการเรียบร้อยนะครับต่อไปก็จะเป็นแบทเทิล5นะครับต่อไปแบทเทิล5นะครับก็จะมีศัตรูที่แบบเริ่มยิงเราโดนแล้วเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนทีมไปเป็นทีมสำรองนะครับก็จะเป็นทีมนี้เนอะแล้วก็ทีมหลักเนี่ยเดี๋ยวเอาไว้เล่นในด่านสุดท้ายนะครับที่เป็นด่านเอ็กตร้าเนอะโอเคพร้อมแล้วลุยก็เป้าหมายคือการเก็บคิวเบเล่กับเมซาร่านะครับแล้วก็พวกตัวลูกน้องเดี๋ยวค่อยเก็บไปก็ได้เจอฮามานนี่น่าจะเป็นตัวที่แบบยิงแม่นขึ้นเรื่อยๆด้วยป่ะไม่แน่ใจ โอเคชนเลยละกันแม่เอาซาคุมายิงนี่เลยแบบนี้แหละแล้วก็แฮมม่าน่าจะต้องลงหลังนิดนึงแบบนี้ละกันจริงๆแฮมม่าหลบนี่ก็ได้ไปโอ้ซาคุ2โดนยิงแล้วเหมือนกันนะเอ้ยนี่ซาคุ1นี่นะโอ้โดถือว่าโดนยิงเยอะอยู่นะ
โอเคจัดการเรียบร้อยนะครับเคลียร์เรียบร้อยนะครับแบทเทิลนี้ต่อไปก็เป็นด่านเอ็กตร้านะครับสำหรับด่านเอ็กตร้านะบอสจาเลเวล120นะครับมีดับเบิลเซต้าดีโอนะครับนิวกันด้าเมซาร่าฮิวเบเล่แล้วก็แบนชีนะครับก็ตัวที่เราต้องกำจัดนะครับก็คือตัวนิวกันด้าเนอะโอเครู้สึกว่าบอสมันจะเหมือนมันจะเล็งสีแดงเยอะนะเพราะว่ารอบที่แล้วเนี่ยไอตัวซากุนะครับเลื่อนลดไปเกือบหมดนะแล้วก็ดูแล้วน่าจะหลบยากนะครับผมก็เลยเปลี่ยนทีนิดนึงเอาตัวซอกไปล่อเป้านิดหนึ่งแล้วกันนะครับแล้วก็ส่งดาริลบิ๊กการลงมาเพื่อจะทำดาเมจเก็บนิวกันดั้มนะเป้าหมายคือเก็บนิวกันดั้มให้ได้นะครับโอเคลุยเลยเอาซ็อกไปชนนี่ไว้แล้วก็แบบนี้ละกันนะครับอันนี้อยู่หลังเลยก็ได้เก็บนิวกันดั้มให้ได้เป้าหมายหลักเลยซ็อกกับดิกัสซี่โดนรัวๆเลยแต่ไม่เป็นไรยื้อไว้ยื้อไว้รีบเก็บนิวกันดั้มให้ได้เร็วเกือบครึ่งแล้วเกือบครึ่งแล้วซ็อกคิวหน่อยซ็อกคิวช้าจังเลือดเด้งมาหน่อยหนึ่งโหแต่ว่าซ็อกก็โดนดาเมจเรื่อยๆแต่นิวกันดั้มฝั่งนู้นก็ใกล้ตายแล้วอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวยื้อไว้ซ็อกคิวก่อนอาตีแล้วหิวไปโอเคเลือดยังเด้งอยู่ซ็อกเด้งขึ้นมานิวกันดั้มใกล้ตายแล้วอาตีอีกทีนึงเซต้าโอ้แย่แล้วบิ๊กกัดเราล่วงไปแล้วนิวกันดั้มยังไม่ตายเลยเหลืออีกหน่อยนึงทันไหมเนี่ยก่อนที่ซ็อกเราจะตายเรียบร้อยนะครับจัดการนิวกันดั้มได้แล้วตามเป้านะเดี๋ยวที่เหลือค่อยส่งทีมหลักมาจัดการนะครับเพราะว่าตัวฮิลฝั่งโน้นนี่ล่วงไปแล้วลิกาซี่เราก็ล่วงไปอีกหนึ่งนะซ็อกตอนนี้แบบโดนลุมยับเลยแต่ซ็อกยังไม่ตายนะเอาร่วงจนได้นะซ็อกฟูดามเมอร์ร่วงตามไปนะครับสุดท้ายเหลือยูนิคอร์นโดนลุมแล้วเนี่ยเละ โอเคแต่เราจัดการนิวกันดั้มได้แล้วนะครับที่เหลือก็ไม่มีตัวที่แบบจะฮิวหมู่แล้วโอเคตัวที่ทำดาเมจได้ดีของฝั่งนู้นเป็นแบนชีกับคิวเบเล่นะครับเดี๋ยวเราต้องเก็บแบนชีกับคิวเบเล่ก่อนเนอะเอาล่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะเอาทีมหลักลงนะครับก็เดี๋ยวต้องเก็บแบนชีก่อนเลยเอ้ยจริงๆคิวเบเล่ก็เลือดเกือบหมดแล้วนะก็เดี๋ยวตั้ง2แถวนะครับประกบเลยแบนชีกับคิวเบเล่เดี๋ยวขอแก้ทีนิดนึงตรงนี้
เราไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดเราเอาซาคุลงไปเนี่ยจะโดนยิงเก็บอย่างง่ายดายหรือเปล่านะเพราะว่าศัตรูมันวิ่งเข้าหาสีแดงที่แบบเป็นเป้าด้วยแต่เดี๋ยวเอา GP สุด2ลงก่อนกาโต้มาส่วนอีกตัวนึงเนี่ยเอาใครลงดีแต่ตัวอื่นผมก็ไม่มีแล้วนะตัวหมดนะตัวถ้าไม่เป็นซากุก็ต้องเป็นตัวโล่ซึ่งตัวโล่มันลงไปจริงๆมันก็ไปขวางได้อยู่นะซึ่งแต่ไม่รู้ว่าบอสมันจะตีหรือเปล่าไงโล่เขียวนะครับหรือเอาซากุลงไปเลยจบๆไปอะลองประมาณนี้แล้วกันนะเดี๋ยวถ้าเกิดซากุมันโดนแบบพวบก็ค่อยมาเปลี่ยนแล้วกันนะเพราะว่าเราไม่แน่ใจว่าบอสมันตีแบบของอันเนี้ยของเอ็กต้าเนี่ยมันจะตีแม่นหรือเปล่าเพราะว่าก่อนหน้านี้มันก็แม่นแล้วใช่ไหมเดี๋ยวลองดูนะครับโอเคเราจะเอาสาคุมาสับนี่ไหมโอ้จริงๆเราเอาหน้าตัวโล่มารับตัวนี้เหมือนกันใช่ลืมไหมอ่ะประมาณนี้แหละลองดูก่อนคือถ้าเกิดซาคุโดนเร็วเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนตัวนะแต่ถ้าซาคุพอหลบได้นะครับก็เอาไว้ไปงี้แหละอ๋อหลบได้พอหลบได้อยู่โอ้แต่ว่าเฮ้ยโดนเหมือนกันคิวเบเล่สตันไปเอสกันดัมสมาร์ทกันยิงใกล้ตายแล้วแบนชีโดนเตะไปสาคุเปรี้ยงเน้นๆสตันไปอีกวิกตอรี่นี่รู้จักอุนโซ่ไหมอะตอมิกบาซูก้าลิวเคลียร์บอมปุ้มเหลือ3ตัวแล้วฝั่งนู้นแบนชีกับไอ้นี่คิวเบเล่เขาล่วงไปแล้วไป RX78 ยิงเมซาล่าโดนอีก 36,000 อ่ะเป็นเนลไปสตันต่อ4 วิเป็นช่วงให้เราเก็บเกต1 2 3 4หมดเฮ้ยเก็บได้ตัวนึงด้วยเก็บเมซาร่าได้เอสกาดัมยิงต่อเปรี้ยงเหลือแค่ดีโอกับดับเบิลเซต้าแล้วซาคุก็กำลังจะล่วงไปแล้วปึ๊บเข้าไหมโดดทีบซาคุปึ๊บสตันไปอีกยืนนิ่งๆยืนนิ่งๆอย่าพึ่งสวนยืนนิ่งๆให้เราเก็บเกตก่อนดีโอยังเลือดเต็มอยู่นะไปคิวเบเล่ฟินเนลอีกคิวเบเล่นี่ถ้าเกิดได้ยิงเรื่อยๆนี่ก็ความแม่นเพิ่มขึ้นอยู่นะอะตอมิกวาซูก้าอีกทีนึงบีมไลเฟิลอามูโร่แต่เบิร์นเซต้าจะตายแล้วมั้งเนี่ยเอาไปยิงดีโออีกเหลือดับเบิร์นเซต้านะโหมันตีใส่สาคุเรารัวๆเลย
มีสวนมาทางคิวเบเล่ด้วยคิวเบเล่อันติหน่อยดิไหนๆมันสวนมาแล้วมันไส้ยิงลมหายิ่งเพิ่มเกตสตันไปโอเคดับเบิ้ลเซตหน้าใกล้ตายแล้วเอสเซนดัมยิงไปเปรี้ยงดีโอก็ใกล้แล้วเหมือนกันนี่อุโซเห็นหน้าอุโซแล้วแบบเพลงขึ้นในหัวเลย Stand up to the victory ไปอะตอมิกบาซูก้าต่อหมดไหมโอ้โหดับเบิ้ลเซต้ายังไม่หมดเรียบร้อยตายแล้วเหลือแค่ดีโอตัวเดียวแล้วนะครับนี่ต้องให้ RX78 คุณปู่นี่มาบินบนท้องฟ้านี่ดูแปลกๆเลยจริงๆมันจะอยู่บนพื้นโลกเออซากุเราล่วงไปแล้วนะครับแต่ไม่เป็นไรดีโอก็ใกล้ล่วงแล้วมาวิกตอรี่เรียบร้อยนะครับอ่ะก็หมดแล้วสำหรับแบทเทิลลัดรอบเดียวไม่ต้องรีเลือดอะไรนะก็ใช้ทีมสำรองทีมหลักส่วนคนที่เขาแบบเป็นสายสุลต่านสายเติมเยอะเขาก็ใช้ทีมหลักทีมเดียวก็น่าจะผ่านหมดแหละนะครับโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวไปดูโอ้มันดูเลือดไม่ได้นี่นะเพราะว่ามันรวมกับรอบที่แล้วด้วยนะครับถ้าว่าดับเบิ้ลเซต้ากับดีโอจะค่อนข้างอึดนะส่วนเมซาร่าคิวเบเล่ก็น่าจะเลือดแค่ไม่เยอะไม่เท่า2ตัวนั้นก็เก็บดีโอกับดับเบิ้ลเซต้าเป็นสุดท้ายนั่นแหละนะครับโอเคอ่ะทีนี้ก็เคลียร์ครบนะครับรับรางวัลเพชร 3,000 เพชร 3,000 นะ600 900แล้วก็ 1,500 นะครับแล้วก็ตั๋ว UR Custom อีก 3,630 ใบรวมถึงฉายารูปชา Astonable นะครับ Glory to you โอเคเคลมอ๋อแล้วก็ได้นี่ด้วยของรางวัลอีกอย่างลืมไอ้เจ้า Back TriStar High Mobility Saku 2 6 Ortica นะครับหรือว่าไอตัวซาคู2ความเร็วสูงของ3ดาวดำออติก้านั่นเองนะของสะสมอะตัวเนี้ยเก็บไว้เท่ๆนะครับอ่ะโอเคเรียบร้อยแล้วเอาล่ะเปลี่ยนฉายาเรียบร้อยนะก็จะเป็นฉายาตัวนี้นะครับ Glory to you นะโอเคครับก็เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เท่านี้ละกันนะครับหากใครที่ชอบนะครับรบกวนช่วยกดไลค์แล้วก็ช่วยกด Subscribeเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กันด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าครับผมวันนี้ไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ